Kelalla on vielä, mä en aio kertoa näistä kaikista, vaan mä toivon, että jos joku näistä herättää teillä kysymyksiä, niin, pystytte jollakin tavalla selvittämään, mitä nämä tarkoittaa. เขาบอกว่าคือในกรณีนี้คือเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะอธิบายตรงไหนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมาก แต่ในกรณีที่คุณทุกคนในที่แห่งนี้แบบว่าเกิดคำถามขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยแล้วก็ถามมาจะดีกว่าแล้วก็จะอธิบายไปเลย Kelalla on myös tämmöinen yksityisen hoidon tuki eli alle kouluikäiselle joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa eli vanhemmat voi esimerkiksi palkata vaikka kotiin hoitajan vaikka useampi vanhempi vaikka yhdessä ja sitten he voi saada tämmöistä yksityisen hoidon tukea. แล้วในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาทำงานทั้งคู่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าเขาต้องการที่จะเขาไม่ต้องการที่จะให้ลูกของเขาไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเนี้ยเขาก็สามารถจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกที่บ้านได้แล้วในกรณีนี้เนี่ยพ่อและแม่เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะสมัครขอรับเงินการเลี้ยงเงินเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบส่วนตัวเนี่ยคือของสำหรับของพวกเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสามารถขอเงินตรงนี้ได้แล้วก็เอามาจ่ายให้กับพี่เลี้ยงที่เราจ้างมาเลี้ยงที่บ้าน